เกิดอะไรขึ้นปองอัญชลีลาจอสำนักข่าวท็อปนิวแล้วสำหรับปองอัญชลีแพรีลักษ์วัย60ปีเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเธอยังเป็นสื่อมวลชนอิสระสมาชิกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยล่าสุดแฟนข่าวช่องท็อปนิวต่างสงสัยว่าอัญชลีหายหน้าหายตาไปไหนไม่เห็นมาจากรายการในช่วงเที่ยงของวันจันทร์ถึงศุกร์ขณะที่สันติสุขมะโรงศรีผู้ดำเนินรายการท็อปนิวก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องที่พี่ปองไม่จัดท็อปนิวเท่าที่ทราบคือไม่จัดแล้วเหตุผลเป็นการตัดสินใจของพี่ปองและผมไม่เหมาะที่จะชี้แจงแทนได้ขอบคุณทุกท่านครับแจ้งตรงนี้เลยนะคะทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่22กันยายนอัญชลีได้กล่าวในตอนท้ายรายการว่าเอาล่ะถึงเวลาต้องกล่าวคำจากลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณคุณอุดรด้วยแล้วก็วันนี้สวัสดีนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็รอเจ้าตัวออกมาชี้แจงดีกว่าค่ะ